ก็ต้องระวังหนีไปนะเขามีปัญหาเนี่ยมีปัญหากันก็เมียก็เลยหนีไปเออแล้วเด็กปลอดภัยไหมปลอดภัยค่ะเด็กปลอดภัยเนาะเออเขาไปออกจากบ้านไปตอนไหนอ่ะตอนยังไม่หกโมงค่ะก่อนหกโมงเย็นเออก็คือเดินจูงมือลูกออกไปเขาอุ้มลูกออกอ๋ออุ้มลูกออกไปลูกปกติดีปลอดภัยดีไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นถือกระเป๋าเสื้อผ้าไปด้วยหรอหรือยังไงกระเป๋าเสื้อผ้าแยกกันไปได้2เดือนเนี่ยครับก็เขาชอบคิดเองว่าหนูไปมีคนอื่นแต่หนูยังไม่มีก็ไม่มีไม่มีค่ะคือแสดงว่าเรื่องที่ทะเลาะกันเนี่ยเป็นเรื่องแบบเหมือนเชิงชู้สาวว่าเขาคิดว่าเรามีคนอื่นถูกไหมใช่ค่ะมีเรื่องอื่นไหมเพราะว่าเราไม่ทำแต่งานไม่มีเวลาให้เขาแต่ทำงานที่เดียวกันไม่ใช่หรอครับหรือว่าไงฮะเขาได้ทำงานที่เดียวกันแล้วก่อนหน้านี้เขาเคยมีพฤติกรรมอย่างนี้ไหมเขาจะแบบว่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่